ูตรซูเปอร์ยักษ์แม่มดเป็นสูตรใช้ทำ3ดาวบ้าน12ได้ดีและง่ายมากๆทันที่ใช้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดทันไว้ให้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะที่ชมกันครับเรามีสายฟ้า8ขวดเพนไว้2ขวดครับเป้าหมายของเราคือเราจะโจมตีป้อมละวานะครับโดยเราใช้เพนไว้ลงไป1ขวดแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 1 2ครับโอเคแล้วก็ด้านขวานะครับเราใช้เพนไว้ลงไปแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4ก็จะพังเสาละวาได้นั่นเองแล้วเราจะเข้ากันครับแล้วก็หาโซนที่หนักๆเลยครับแก้มองว่าด้านล่างเข้าไปที่ควีนครับน่าจะโอเคเลยก็ปล่อยยังครับเป็นหน้ากระดานเลยครับเนี่ยกวาดเป็นหน้ากระดานเลยครับแล้วก็ใช้แม่มดเป็นหน้ากระดานครับเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเราใช้เครื่องยิงเดือดล็อกปล่อยคิงควีนบอดี้ลงไปนะครับการใช้คำพีมตานะครับสามารถที่จะใช้ตอนต้นก็ได้ครับหรือว่าจะรอให้เก็บไปใช้กับทางฝั่งของเยติด้านไหนก็ได้นะครับเวลาที่ขึ้นยิงเดือดล็อกพังลงไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันตอนนี้เราก็ปล่อยไลฟ์ฟรีเลยนะครับปล่อยให้มันไปเลยครับก็จะเข้าไปโอเคจังหวะนี้เนี่ยแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลคำพีมตาแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปมีแม่มดนะครับเข้าไปด้านในแก้วใช้ยาบ้านครับลงไปที่เสาละวานครับเพราะว่าเยติจะออกมานะครับจะได้เข้าไปที่บ้านได้และบ้านก็จะพังลงไปนะครับจากนั้นอยากพิษที่มีนครับถ้าเจอฐานแข็งก็ใช้ถ้าไม่เจอก็เก็บไว้ใช้กับคุ้มกระดูกหรือว่าใช้กับคิงควีนก็ได้ครับโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วที่เหลือก็จะเก็บ3ดาวได้นะครับโดยด้านซ้ายนะครับก็จะมีแม่มดครับที่โจมตีเข้าไปตรงกลางครับมียักษ์ครับแล้วก็มีแม่มดครับที่จะตามเข้าไปนะครับยักษ์ก็จะเป็นตัวแทงได้ดีเลยนะครับพอยักษ์จะเป็นซุปเปอร์ยักษ์ครับก็จะมีเลือดเยอะนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะแทงได้ดีเลยนะครับโอเคง่ายไหมสูตรนี้แทบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับไม่ต้องคำนวณอะไรยากครับลงไปหน้ากระดานครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวไปดูอีก2ตานะครับว่าแก้วจะเจอบ้านยังไงแล้วจะสามารถทำการเก็บ3ดาวได้ทุกตาหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันด้านบนครับเดี๋ยวเป็นป้อม X โบนะครับก็เรียบร้อยนะครับพังลงไปเราไปชมตาที่2กันต่อเลยดูคลิปแล้วชอบคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมมาชมตาที่2กันต่อนะครับโดยแก้วเจอบ้านนี้นะครับเดี๋ยวแก้วจะตีชมกันนะครับก่อนอื่นก็ดูป้อมละวาเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้เจาะเข้าไปนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะใช้สายฟ้าลงไปได้คุ้มๆเลยนะครับแก้วปล่อยเพนไว้ลงไป1ขวดปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4ก็จะได้ป้อมพมดด้วยนั่นเองด้านบนครับตรงนี้เราสามารถที่จะได้ป้อมพมดด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะเข้านะครับเราเข้าที่ป้อมอีซีก็ได้นะโดยเหมือนเดิมเลยนะครับเราปล่อยยักษ์เป็นหน้ากระดานแล้วปล่อยแม่มดลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกคิงควีนบอเดนลงไปง่ายไหมเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่แก้วได้เคยเล่นมานะครับสำหรับบ้าน12ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในนะครับโดยเรามีเครื่องยิงเดือดล็อกเข้าไปนะครับก็จะยิงผ่านป้อมอินซีด้วยนั่นเองและจังหวะนี้เนี่ยแก้วใช้สกิลคัมพีมาตากฟูได้เลยนะครับเพราะสารวานครับมันยิงมาที่แม่มือของเรานั่นเองแล้วก็เครื่องยิงเดือดล็อกจะเข้าไปนะครับควีนโจมตีไปที่สารวานได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจากนั้นแก้วจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราใช้ยามยาบ้านครับลงไปที่เยติละกันเยติจอกมานครับเราปล่อยยาบ้านลงไปก็จะมีฐานของเรานะครับบ้าคลั่งแล้วก็ไปโจมตีกับบ้านโอ้ฐานแคนมาด้วยนะครับแล้วปล่อยยักษ์พิษไปที่บอลลูนเลยเพราะซุปเปอร์ยักษ์จะไม่ถูกใจนะครับแต่เรามีควีนนะควีนสามารถที่จะกำจัดบอลลูนได้นั่นเองแล้วก็จะขึ้นไปกันนะครับโดยเราจะไปด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับดูเหมือนว่าจะมีทางฝั่งของด้านขวานะครับเราเข้าไปได้ไหมได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็ด้านบนครับจะโจมตีเข้าไปก็ตอนนี้ครับแม่มดอยู่ด้านขวาเยอะมากๆเลยครับแก้วบอกแล้วนะครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ทำสามดาวได้ดียังไงคุณชมท่านใดที่อยากลองเล่นนะครับลองเล่นดูนะก็ไม่บ่อยนะครับที่แก้วจะใช้ซุปเปอร์ยักษ์มาโจมตีเนาะส่วนใหญ่จะเห็นแต่โกเลมอะไรพวกนี้นั่นเองมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับโดยแก้วจะลองโจมตีแบบว่าพลิกแผนครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันซึ่งสิ่งที่แก้วโจมตีครับแก้วจะโจมตีเสาลาวาแล้วก็ป้อมอินซีเอ็กโบนะครับตรงนี้โดยแก้วใช้เพนไว้ลงไป2ขวดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป
5ขวดพังไหมโอเคก็พังลงไปเนาะฉันครับเราจะเข้าด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์ยักษ์นะครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยปล่อยแม่มดลงไปนะครับแล้วก็ใช้คือยิงเดือดล็อกคิงควีนวอร์เดนพีทีนี้เราก็จะโจมตีแบบชิวๆง่ายๆเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปปนก็ได้เพราะว่าสูตรนี้นะครับมันเล่นง่ายแต่ว่าถ้าจะแนะนำนะครับแก้วแนะนำให้เอาไปวอร์นะครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับหาบ้านที่เป็นป้อมสารวัตรเส้นเดียวนะครับก็จะดีเลยแล้วก็เราจะเข้าไปกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเยติออกมาแล้วนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปเยติจะได้โจมตีด้วยแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านครับโดยปูเดนไม่มาด้านขวานะครับบ้านพังลงไปแล้วนะครับจากการโจมตีของเยติก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านขวาด้านบนนะครับมีคิงไปกับซูเปอร์ยักษ์ครับแล้วก็มีแม่มดไปด้านบนด้านล่างครับมีแม่มดบางส่วนครับพยายามที่จะลงมาช่วยแก้วมองว่าเราใช้สกิลคำพิมพ์ต่างปูเดนเลยแล้วก็ยาพิษเนี่ยแก้วมาเผื่อไว้นะครับผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเวลาแก้วเล่นเนี่ยเอายาพิษมาไม่ได้ใช้เลยครับปาทิ้งตลอดเลยแต่คือแก้วอยากจะให้ติดไว้นะครับเผื่อว่าบางบ้านนะครับผู้ชมไปเจอฐานเผาแคนจะได้รับมือได้ครับไม่เช่นนั้นถ้าไปเจอฐานเผาแคนครับแล้วไม่มียาพิษนะครับก็อาจจะแปกได้พลาดได้นั่นเองแก้วก็เลยติดยาพิษมานะครับแต่ถ้าผู้ชมมั่นใจว่าป้าที่เจอเนี่ยจะไม่มีฐานแคนครับผู้ชมมั่นใจว่าหลีกที่อยู่ครับไม่ค่อยมีใครใส่ฐานเผาแคนก็สามารถที่จะเอาออกไปและใส่น้ำยาขุดอินมาแทนได้นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคคือเหมือนว่าทางเรานะครับจะลงมานะครับแม่มดเลยเพียบเลยนะครับแต่ซูเปอร์ยักษ์ไปไหนแล้วไม่รู้เราก็จะจบลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาพิษนะครับลงไปที่ป้อมพังหมดเลยโมเดนก็จะเข้าไปนะครับโจมตีเข้าไปที่เครื่องกวาดอากาศเลยนะครับแล้วควีนก็จะจัดการครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวด้านครับและนี่ก็เป็นสูตรซูเปอร์ยักษ์แม่มดสายฟ้านะครับที่แก้วนำมาฝากกันครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับ